สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่โกงศรีสวัสดิ์ที่ศูนย์พระเครื่องเมืองทองธานีที่พี่โกงย้ายมาเปิดที่นี่คำถามหนึ่งที่ FC ถามพี่โกงมาหลายๆคำถามแต่คำถามที่ถามบ่อยคืออะไรครับพี่โกงก็คือ FC ทุกท่านหรือแฟนคลับทุกท่านหรือว่าคนที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องพระทักดานถามมามากนะครับว่าพระทักดานทำไมมีรอยสิวตรงต้นคอเราถึงตัดนะฮะตรงต้นคอครับเพราะสาเหตุอะไรพี่โก่งทำไมมีรอยสิวองค์ที่ไม่มีรอยสิวเป็นของปลอมหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะก็จะมาเปิดเผยในเคสนี้นะครับสำหรับพระทักดานนะครับที่มีรอยสิวนะครับเริ่มแรกเท่าฟาร์มมานะครับก่อนที่จะสร้างพระทักดานในที่ถ้ำลันทมฤาษีตาไฟท่านนำนับอยู่ที่ถ้ำลันทมตรงนั้นที่ทำไมเรียกถ้ำลันทมก็มีต้นท่านลันทมอยู่หนึ่งต้นนะครับฤาษีตาไฟท่านสร้างพระทักดานตอนอายุ45ปีนะครับที่เรารู้เพราะว่าเราอ่านประวัติในพิพิธภัณฑ์ของวัดทักดานฤาษีทำนับอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็พระทักดานที่มีรอยสิวก็เพราะว่าสาเหตุมันเป็นแบบนี้นะครับก็บล็อกพระทักดานนะครับบล็อกของทักดานจะเป็นบล็อกดินเผานะครับจะเป็นบล็อกดินเผาพอเขาเทตะกั่วลงไปในบล็อกดินเผานะครับคุณนึกภาพตามนะฮะบล็อกเป็นบล็อกดินเผานะครับเทตะกั่วออกไปในบล็อกดินเผาดินก็จะหดตัวหดตัวตูมปั๊บจะแคะพระออกมาก็ไม่ได้นะครับก็จะมีของมีคมนะครับไปตัดตรงคอนะครับเพื่อให้พระหลวมแล้วก็จะนั่นพระออกมาพระองค์หลังๆทำไมไม่มีสิวนะครับก็บล็อกแรกมันจะดินมันจะบวมและก็จะไม่มีรอยสิวก็จะมีรอยสิวเป็นบางองค์เท่านั้นนะครับถามว่าอันที่ไม่มีสิวแท้ไหมก็จะแท้เหมือนกันนะครับสำหรับอีกอย่างหนึ่งก็แฟนคลับมาถามว่าพระทักดานพี่โกงทำไมมีแอ่งหลุมบางอันก็เรียบบางอันก็เป็นหลุมเป็นแอ่งเล็กมั่งใหญ่มั่งนะครับก็สาเหตุมันก็เป็นแบบนี้เหมือนอันแรกนะครับเหมือนในเคสแรกว่าทำไมต้องมีรอยสิวเพราะพระทักดานเป็นบล็อกดินเป็นดินเผาเวลาเขาเทบล็อกลงไปเทตะกั่วลงไปในบล็อกดินนะครับดินก็จะหดตัวพระก็จะเอาออกไม่ได้นะครับเอาออกไม่ได้ตูปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอามีเป็นของไม้หรืออะไรกลมๆก็จะไปแทงตรงหลังนะครับแล้วก็จะดึงขึ้นมานะครับร้อยสิวเสร็จแล้วก็จะใช้ไม้นะครับแทงแล้วก็ดึงขึ้นมาถามผมรู้ได้ยังไงเพราะพระผมจะมีทุกอย่างนะครับทุกแบบพี่โป่งมีพระขนาดหลายสิบพิมพ์เยอะฮะประมาณ 6-70 ฮะจะเห็นอีกทีทุกคนจะทราบอีกทีก็คือตอนที่ในหนังสือของพระทักดานผมฉบับสมบูรณ์ฉบับสมบูรณ์ที่สุดแล้วพระทุกองค์นะครับผมกล้ารับรองได้เลยนะครับว่าคนทั้งประเทศที่เกี่ยวกับพระทักดานนี่คุณจะแปลกตาแปลกใจที่สุดและจะไม่เคยเห็นของพระตรพิมพ์ที่ว่าพิมพ์นี้มีด้วยหรืออะไรด้วยเหรอผมเก็บไว้ประมาณ30กว่าปีนะครับเป็นพิมพ์ตะละพิมพ์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับว่าผมสามารถกล้าพูดได้เต็มปากได้เลยว่าทุกคนไม่เคยเห็นพิมพ์ตะละพิมพ์ที่ผมจะเอาออกมานี่เยอะมากนะครับว่าอย่างน้อยพิมพ์ที่คุณไม่เคยเห็นนะครับแต่ละรุ่นของทักดานกู่เก่าศรีสวัสดิ์3วัดนี่นะครับวัดบนวัดกลางวัดล่างและถ้ำลันทมท่านจะไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับผมจะเอามาเปิดเผยในหนังสือของพระทักดานนะครับหน้าปกจะเป็นปู่ฤาษีนะครับปู่ฤาษีที่อยู่ในถ้ำลันทมตอนนี้เราก็เริ่มดำเนินการนะครับเรียบเรียงแล้วประมาณต้นเดือนนี้เราจะไปถ่ายที่ถ้ำลันทมวัดบนวัดกลางวัดล่างนะครับเราจะไปถ่ายทำเพื่อจะให้ฉบับที่สมบูรณ์พี่กบหนังสือเล่มนี้หนากี่เล่มกี่หน้าประมาณร้อยไอ้300หน้านะครับแล้วราคาเปิดเท่าไหร่ราคาก็25,000ฮะกำลังดีแล้วก็คุณจะไม่เคยเจอที่พระทักดานที่สมบูรณ์ที่สุด
หน้าตาสมบูรณ์แล้วก็พระยังไม่เคยโดนมือนะครับเก็บไว้ประมาณครับ20ปีนะครับเก็บไว้แล้วก็พิมพ์ตะละพิมพ์นะครับที่ผมเคยบอกแล้วว่าพระนักกระดานนะครับมีเยอะพิมพ์มากนะครับถามวัดวัดบนวัดกลางวัดล่างเนี่ยนะครับตะละพิมพ์นะมีทั้งเกศโบตูมเกศตั้นเกศยาวมีหลายอย่างหลายพิมพ์นะครับคุณจะเห็นในหนังสือที่ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นพิมพ์แปลกๆชนิดที่มีปีกนะครับออกมาทำพิเศษถวายเฉพาะให้เจ้าเมืองญาติพี่น้องอะไรนะฮะเรียกว่าออกมาเป็นความหมายของคนโบราณเก่านู้นว่า700ปีเราไม่ได้ไปแอบอ้างหรือว่าเอาพระอะไรมาลงหนังสือไม่ใช่คุณจองจองพระได้จองหนังสือได้ที่ไหนครับพี่กองก็อีกประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมาออกอีกเคสนึงพิจารณาว่าจองหนังสือให้ต้นฉบับออกมาก่อนให้ต้นฉบับใกล้เคียงก่อนให้ใกล้เคียงแล้วก็เอาตัวอย่างออกมาแล้วก็เริ่มสั่งจองกันมาตอนนั้นตอนนั้นจะดีกว่าตอนนี้ถ้าใครมีพระท่ากระดานของแท้ส่งมาให้ดูก็ส่งมาให้ดูแล้วก็ผ่านการตรวจสอบของผมแล้วนะครับว่าแท้ของคุณพระท่ากระดานแท้แน่นอนนะครับก็เราจะลงหนังสือให้เป็นเกียรติประวัติของคุณนะครับใส่ชื่อคุณนะครับใครที่ดูคลิปดูอันนี้นะครับคุณก็ดูพระของตัวเองหรือว่าส่งมาให้ผมนะครับที่ศูนย์เมืองทองนะครับของเฮียอ้วนนะครับที่จอดรถจอดลาเป็นพันคันฮะไม่เสียตังค์ด้วยนะครับรถฟรีอาหารอร่อยอาหารอร่อยแอร์ก็เย็นด้วยครับก็เชิญสมาชิกทุกท่านนะครับใครที่สนใจเรื่องพระท่ากระดานนะครับคุณไม่เคยเห็นคุณมาดูในตู้ผมได้ครับมี3วัดประมาณวัดบนวัดกลางวัดล่างพระกุลั่นธมนะครับคุณสามารถมาหยิบจับต้องได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์คุณอยากเรียนรู้แล้วก็อยากเป็นคนเก่งเรื่องพระท่ากระดานคุณมาหาผมได้เลยครับทุกวันไหมครับพี่โก้ก็ส่วนมากจะทุกวันพี่เทพก็โทรมาก่อนจะดีที่สุดนะครับโทร0909862595นะครับเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องพระท่ากระดานแล้วคุณจะมีความรู้ที่เก่งเลยฮะคุณมาหาผมที่นี่นะครับมาจับต้องไม่ต้องเกรงใจพระคุณมาส่องได้ในตู้นะครับค่าเช็คพระคุณก็ไม่เสียตังค์นะครับคุณมาเรียนรู้ก็ไม่เสียตังค์นะครับแน่นอนนะครับของเราว่ามั่นใจนะครับว่าแล้วคุณจะเห็นพระทุกพิมพ์นะที่คุณไม่เคยเห็นและสมบูรณ์ที่สุดนะฮะมาที่ศูนย์พระเครื่องเมืองทองนะครับของอาจารย์โป่งศรีสวัสดิ์พระท่ากระดานได้เลยนะครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ